Suzuki XL 7รถยนต์มัลติีดันามิค cross over ตอบโจทย์ทุกการใช้งานโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนพร้อมไฟหน้า LED และกระจังหน้าโครเมียมสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับเดอร์มาดรายเครื่องมือแพทย์ลดเงือ่อที่มากกว่า93%ของผู้ใช้จริงพึงพอใจสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเงื่อออกมากกว่าปกติโปรโมชั่นเปิดตัวส่วนลดสูงสุดกว่า30%ผ่อน0% 4เดือนสนใจติดต่อ Line t @dermadryts หรือคลิกที่ด้านล่างได้เลยนะครับ อัปเดตแพชใหม่ฟ i f a o ออนไลน4เพิ่มนักเตะไอคอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พวกเรารักนำโดยรอยคีนพอลสโคสและเวนดูนี่พร้อมนักเตะคลาสใหม่21 USL และหมดใหม่มัลติสควอตตลีสนุกได้ทั้งคอมและมือถือคลิกโหลดที่ดิงด้านล่างได้เลยครับเพรอะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามพวกราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แฟนช่องแฟนเพจครับเนื่องจากมีหลายท่านติดต่อก็มาพอสมควรนะครับผมเลยได้สอบถามไปยังทางทัวร์นะครับและก็มีข่าวดีก็คือว่าเราจะต่อเวลาให้กับทริปเดินทางไปชมยูเนเต็ตและเชลซีแต่เวลาในการทำวีซ่าจะบีบมากนะครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านไหนสนใจไปให้กำลังใจนักเตะที่ข้างสนามด้วยกันนะครับเบื้องต้นครับเดินทางวันที่1 2ถึง19พฤษภาคมนี้สนใจก็สามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจรบมกับนนดได้เลยนะครับเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำวีซ่ากันไม่ทันนะครับ ขออภัยทุกท่านนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้มีไลฟ์หลังเกมเจอเลสเตอร์นะครับเวั mm hmm. นอาทิตที่ผ่านมาหนึ่งคือผมได้แลกเปลี่ยนในประเด็นที่สําคัญเป็นรายการฟุตบอลบลัตตี้เ l ลเมื่อคืนวันเสาร์แล้วนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าจากอารมณ์ของแฟนช่องแฟนเพจหลายท่านเนี่ยเรามองไปถึงการสร้างทีมใหม่ในฤด,ดูกาลหน้าแล้วแหละ คือเกมล่าสุดที่เจอกับเลสเตอร์เนี่ยก็มีนักเตะที่เล่นได้โดดเด่นแล้วก็พักหลังโดนวิจารณ์น้อยลงอย่างเฟร็ดนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวขับเคลื่อนหรือว่าบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ด้านบนและเฟร็ดก็ยิงประตูดได้ด้วยในเกมล่าสุดนะครับบางคนก็เล่นได้ในลักษณะการประคองตัวครับเช่นราฟาเอลวารานกับแฮร์รี่แม็กไกว์ที่เกมนี้มีการสลับตำแหน่งกันนะครับการเปลี่ยนระบบมาเล่น4-2-2-2เพราะาทั้งเอเดนเซนคาร์วานีแล้วก็คริสเตียนโรนโดลงเล่นไม่ได้ ก็ดำให้แนวลุกเนี่ยต้องปรับมาใช้กลางรุก2คนอย่างบูโรเฟรนเดสแล้วก็ปอบปอกบาดันขึ้นสูงและก็มีการสลับตำแหน่งกันไปมาตลอดระหว่างผู้เล่นแดนบนแต่เนื่องจากว่าทีมเนี่ยไม่ได้เล่นระบบนี้มานานครับเลยอาจจะมีการสรับสนในเรื่องของวิธีการเกมลุกด้านบนก็เลยต่อกันไม่ติดครับแต่ที่โดนแฟนๆวิจารณ์เยอะมากคือสกอตต์แม็กทูมินีนะฮะกับบทบาทกองกลางตัวต่ำ ก่อนหน้านี้แม็กซอสโดนวิจาร์เยอะจริงครับในเรื่องของการคุมพื้นที่อย่างไรก็ตามนะครับเกมล่าสุดเขาไม่ได้ถูกมอบหมายโดยรัฟรังนิกให้ยืนคุมโซนนะครับแต่ได้รับโจทย์ให้ตามมาร์คเคเนนดิวสปิริฮอรกองกลางดาวรุ่งของเลสเตอร์ปัญหาคือถ้าแม็กซอสต้องตามมาร์คดิวสปิริฮอรอะแล้วใครจัดการกับพื้นที่ที่เหลือนี่คือคำถามที่แฟนๆอยากจะรู้ครับบางทีรังนิกอาจจะพยายามมอบคำสั่งแล้วก็แท็กติกให้นักเตะลงไปเล่นแต่บางทีอะไรที่มันยากแล้วก็ซับซ้อนเกินไป ลูกทีมก็อาจจะไม่เข้าใจครับแล้วพอทรงการเล่นออกมาไม่ดีเนี่ยคนที่ต้องโดนวิจาร์ณไปก่อนก็คือโค้ชแต่ก็นั่นแหละครับเราก็ไม่สามารถจะโทษโค้ชได้คนเดียวถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนักเตะในทีมก็ต้องรับไปด้วยกันรังนิกก็พยายามจะเลือกในสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดแต่มันอาจจะไม่ได้ผลนะ,นะครับและความเห็นของดูบบับกับนัดก็คือกับนักเตะชุดนี้ที่บางคนเซนส์บอลมันไม่ได้มากขนาดนั้นอ่ะ เราอาจจะกลับไป back to basic ไหมเลือกแท็กติกและวิธีการที่นักเตะซ้อมกันมาตลอดและเข้าใจง่ายดีกว่าเลือกทางที่มันยากเกินไปแล้วค่อยไปปรับโครงสร้างระบบกันใหม่ครับไปปรับกันใหม่เซตกันใหม่กับผู้จัดการทีมคนใหม่น่าจะดีที่สุดครับ กับความหวังในการลุ้นท็อปโฟนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์จากบ้านเราหรือว่าต่างประเทศเห็นตรงกันว่ายากมากเลยนะครับรังฟรัง์นิกเองไปพูดออกสื่อนะครับครั้นจะไปบอกว่าเ้าหมดหวังแล้วคงไม่ติดท็อปโฟแล้วแหละก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมละครับเขาก็ต้องปลุกใจนักเตะให้สู้ต่ออย่างมีความหวังอยู่แล้วแต่ในมุมของแฟนบอลหลายส่วนก็มองว่าด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้มันก็ไม่คู่ควรกับการได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการล้างทีมใหม่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยครับ ดูคำนัดเองก็ได้เขียนลงในเพจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ายูเต็ดอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงถึง7ตําแหน่งด้วยกันนะครับจะด่วนมากหรือด่วนน้อยเนี่ยคนาม,มาว่ากันอีกทีนะฮะตำแหน่งผู้สัประตูเนี่ยจริงอยู่ครับตาบิตเด,ดเคอาจจะช่วยเซฟให้ทีมเป็นฮีโร่ทุกนัดแต่ถ้ากุนซื้อคนใหม่เป็นเอริกเชนฮาร์และเขาต้องการประตูที่เล่นด้วยเท้าได้ดีออกบอลด้วยเท้าได้ดีเนี่ยก็อาจจะต้องมีการซื้อโกคนใหม่เข้ามาอย่างน้อยก็มาสลับกันลงเล่นกับตาบิดเดคเคไปก่อนนะครับ มิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็ต้องมองเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าป็อกบาทน่าจะย้ายทีมแน่นอนแบ็คขวาและปีกขวาก็จําเป็นนะครับสำหรับการอัปเกรดเกมรุกและรับด้านขวาให้มันดีขึ้นหน่อยเซนเตอร์แบ็คคนใหม่ที่จะสอดรับกับแผนดันไล่กองหลังขึ้นสูงซุนแฮร์รี่แม็กควายไม่เหมาะกับสไตล์แบบนั้นนะครับและตําแหน่งที่ค่อนข้างด่วนก็คือกองหน้าตัวเป้าที่จะมาลดภาระหรือว่าทดแทนโรน,ลโนรัลดูในฤดูกาลหน้ารวมถึงที่สําคัญที่สุดก็คือมิดฟิลด์ตัวต่ำหรือว่ากลางรับ เพราะต้องยอมรับนะครับว่าแม็กจูมิน่กับบทบาทนี้เขาทําไม่ได้จริงๆครับซีซั่นหน้าแฟนๆหวังว่าคงจะเส้นสุดทีกับการต้องมาเห็นเฟรดหรือว่าแม็กจูมิน่เล่นในบทบ,บาทกองกลางตัวต่ำอีกควรจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้แล้วครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับแม็กจูมิน่โดนวิจารณ์ในช่วงนี้เยอะจริงๆครับแฟนๆบางส่วนก็บอกว่าในในฤดูกาลนี้มันก็แทบจะจบไปแล้วฉะนั้นการให้โอกาสดาวรุ่งเพื่อดูความพร้อมว่าใครน่าจะเล่นชุดใหญ่ได้บ้างอาจจะเป็นแนวทางที่โอเคนะครับ ในชุด U 18ครับฟอร์มของคู่หูแดนกอนแล้วก็คอบบี้ไมนูดโดดเด่นมากทั้งคู่เนี่ยเล่นกันในทีมชุดเล็กได้อย่างเข้าขานะครับแต่ก็ยังคงเร็วเกินไปสำหรับการจับมาเล่นทีมชุดใหญ่ครับส่วนทีมชุด U ย3่นักเตะที่เล่นตำแหน่งกลางตัวต่ำไปเลยจริงๆเนี่ยก็จะมีชาลิซาเวชลูกชายของโรบบี้ซาเวชที่เคยเล่นทีมชุดใหญ่ไปแล้วนัดหนึ่งนะครับในเกม Us l แรอบแบ่งกลุ่มนัดท้ายที่ดวลกับยังบอยส์แต่ก็เล่นไปแค่ในทีเดียวในช่วงท้ายเกมนะครับส่วนซนดันอิกบาและก็ ฉะนั้นครับเรื่องที่น่ากลุ่มใจก็คือขนาดลองขยับไปดูทีมชุดเล็กแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามีนักเต็กบทบาทแบบนี้น้อยเลยครับแต่ว่าแน่นอนนะครับเราก็ยังมีความหวังกับดิลเลอร์วิทแล้วก็เจมส์การ์เนอร์แต่2คนนี้ถูกปล่อยยืมตัวอยู่นะครับ การเนอร์ ner, คนที่เป็นแฟนเนี่ยคาดหวังกันไวมากที่สุดนะครับเพราะว่าฟ,ฟอร์มกับนักทฮมฟอร์เรสเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากแล้วก็ได้เล่นต่อเนื่องด้วยและการเนอร์เนี่ยก็สามารถเล่นได้ทั้งบทบาทกลางตัวต่ตำแล้วก็บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับนักวิเคราะห์หลายท่านก็มองว่าฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยการเนอร์อาจจะตัวพอที่จะไม่ต้องถูกปล่อยยืมตัวแล้วนะครับก็อาจจะแข็งแกร่งพอที่จะกลับมาช่วยทีมชุดใหญ่ได้สักทีหนละังจากที่แฟนแฟนของเจมส์การเนอร์เนี่ยก็รอย้เขาโตมา2-3ปีแล้วนะฮะ แน่นอนนะครับว่าเขาคงจะไม่พร้อมสําหรับการยืนเป็นกลางตัวต่ําเป็นตัวหลักให้กับทีมคือเล่นตัวจริงทุกนัดไปเลยเพราะยังไงคงจะต้องซื้อนักเตะใหม่ในตำแหน่งนี้เข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากาเนอร์ก็จะเป็นกําลังเสริมที่สําคัญให้กับทีมในฤด,ดูกาลหน้าขณะที่ตำแหน่งอื่นๆเนี่ยนะครับในแนวรุกเนี่ยโจฮูกิลชาลีแม็กนิวเอฮันโดกาเนชชื่อเหล่านี้ครับแฟนๆคาดหวังที่จะเห็นรังนิกลองใช้ในเกมนัดท้ายๆของฤด,ดูกาลเพราะพวกเขาคืออนาคตใหม่ที่พวกเราคาดหวังในยูเนเตดยุคใหม่ที่ต้องดึงนักเตะที่ใช้งานได้จริงและสู้สุดวัใจ เพื่อแฟนๆที่สนับสนุนพวกเขาตลอดมาครับแกรี่เนวเองก็พูดดักทางสโมสรน,นะครับว่าพอผลงานเป็นแบบนี้ก็อาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ข่าวเชิงบวกเข้ามาสะหน่อยก็ไม่แน่นะครับว่าข่าวกุนซือคนใหม่อาจจะแรงขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วแหละก็ต้องมารอตามกันนะครับดูกาบแนทเองก็แอบคิดเหมือนในวิวว่านี่มันก็ต้นเมษาแล้วนะครับทางข่าวอาจจะเริ่มแรงขึ้นในช่วงนี้นี่แหละเพราะแฟนๆโดยเฉพาะที่สนับสนุนเอริกเทนฮาก็รอมานานแล้วนะครับ ก็หวังว่าการสัมภาษณ์ครั้งที่2จะไม่มีปัญหาอะไรนะและทีมจะได้กุนซอคนใหม่สักทีก่อนจะลาคลิปนี้ไปนะครับดูปกับแนทเองก็ขอบคุณแฟนเพจแฟนช่องทุกท่านเลยที่ยังไม่ทิ้งทีมไปไหนแล้วก็ยังสนับสนุนทีมเสมอนะครับผมเข้าใจนะครับพักหลังดูทีมเราเล่นมันค่อนข้างจะท้อมันอาจจะไม่สนุกแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือชีวิตของพวกเราไปแล้วครับในเมื่อมันคือชีวิตเราก็ต้องอยู่กับสิ่งนี้อย่างมีความหวังครับ ผมเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับสโมสรของเราครับไม่มีอะไรที่มันแย่ไปตลอดบนโลกใบนี้หรอกแฟนๆบางท่านก็บอกว่าทีมกำลังรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผมก็เชื่อมันจะเกิดขึ้นในรเร็วๆนี้นะครับแม้ว่าเราอาจจะท้อบ้างเซ็งบ้างแต่อย่าสูญสิ้นในศรัทธาน,นะครับดูบแนทเองก็ขอขอบคุณแฟนทุกท่านที่ยังคงยืนหยัดสู้เพื่อสโมสรที่เรารักที่สุด ที่เป็นลมหายใจของพวกเราอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมขอบคุณหลาย,ลยท่านนะครับที่ให้ความสนใจกับทริปไปอังกฤษของเราผมย้ำว่าตอนนี้เหลือโคใต้าแค่2ที่เท่านั้นนะครับเดินทางไปให้กําลังใจสโม,มสรของพวกเรากันไปเยี่ยมบ้านของพวกเราด้วยกันครับใครสนใจอินบ็อกซ์เพจดูบอลกับแนทได้เลยด่วนที่สุดนะครับเดี๋ยวทําวีซ่ากันไม่ทันนะสามไมคีคือพลงังสุนความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ลงโฆษณากับรายการ5นาทีปีศาจแดงติดต่อได้เลยที่0832693594หรือ Inbox มาที่เพจดูบอลกับนัดได้เลยนะครับขอบคุณ Suzuki Way of Life, d e erm r Mad r i v e และ FIFA Online 4